ค้ชไทยพาดพูดถึงธนัชชาพร้อมระบายความในใจหลังแพ้3เซตรวดส่งท้ายเกมลีกรอบ3วันที่26ธันวาคม2566ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-24 รอบ3ซึ่งโคเรียเอ็กเพรสเว่ยไฮพาดทีมของโมเมธนัชชาสุขสดแพ้ GS คันเทค 0-3 เซต 17-25-18-25-17-25 ทำให้ในรอบที่3พวกเขาชนะได้เพียง2ครั้งแพ้4ครั้งมี16คะแนนรั้งอันดับ6ของลีกหลังจบเกมคิมจองมินเฮดโค้ชไฮพาดออกมาพูดถึงปัญหาของโมเมธนัชชาสุขสดที่3เกมก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเรียกฟอร์มเก่งตัวเองกลับมาได้ทำแต้มขึ้นเลข2หลักทั้งนังนอแต่เกมนี้ทำได้เพียง3คะแนนโดยระบุว่าผมไม่รู้มีบางครั้งที่เธอสูญเสียสมาธิเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันที่แน่นความแข็งแกร่งทางร่างกายจึงอาจเป็นปัญหาได้นอกจากนี้คิมจองมินยังพูดถึงฟอร์มโดยรวมของทีมโดยระบุว่ามีหลายอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้แต่มีทักษะที่แตกต่างกันการสูญเสียในวันนี้เกิดจากความแตกต่างในทักษะพร้อมถอนหายใจมีข้อผิดพลาดมากมายและผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเกมวันนี้นัดหน้าเราไม่ควรเล่นเกมเหมือนวันนี้เราต้องแสดงผลงานให้ดีขึ้นและผมคิดว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่การเตรียมตัวสำหรับสิ่งนั้น